นับสนุนโดยโรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองและดร.แดง Can Do 5นะครับสมมติว่าเราต้องการพาน้องหมาน้องแมวมาตรวจสุขภาพประจำปีนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการตรวจเลือดนะครับหรือว่ามีการเอ็กซเรย์อะไรเพิ่มเติมนะครับในการตรวจเลือดนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการตรวจสุขภาพที่ต้องการที่จะตรวจในเรื่องของน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับวันนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอนะครับเพราะว่าจะต้องงดข้าวงดน้ำนะครับตั้งแต่8ถึง12ชั่วโมงก่อนที่จะมาตรวจนะครับเพื่อที่จะดูค่ากลูโคสนะครับหลังจากที่อดอาหารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจเรื่องของน้ำตาลเช่นตรวจแค่ตับไตนะครับมีการเอ็กซเรย์หัวใจช่องอกอาจจะไม่ต้องงดข้าวงดน้ำก็ได้อันนี้ควรที่จะปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับ6นะครับถ้าเกิดว่าพาน้องหมาน้องแมวมาพบคุณหมอนะครับถ้าเป็นน้องหมานี่หมอแนะนำให้ใส่สายจูงนะครับหรือว่าใช้สายรัดอกนะครับเพื่อที่จะควบคุมน้องหมานะครับเพราะว่าการที่เราไม่ได้ใส่สายจูงหรือใส่สายรัดอกแล้วพาน้องหมามาที่โรงพยาบาลเนี้ยอาจจะมาเจอกับน้องหมาตัวอื่นนะครับอาจจะมีการเห่าหรือว่าการกัดกันก็ได้เพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับน้องหมากัดกันก็คือการใส่สายจูงนะครับส่วนน้องแมวอาจจะใส่เป็นตะกร้านะครับหรือว่าจะเป็นเป้สะพายหลังนะครับที่รูปร่างเหมือนกับมนุษย์อวกาศอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อที่จะใช้ในการที่จะควบคุมโดยเฉพาะน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตกใจง่ายบางคนพามาแบบเปล่าๆเลยนะครับบางทีก็เกิดการข่วนนะครับหรือว่ากัดคนที่พามาได้นะครับหรือว่ากัดหมออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับใส่สายจูงนะครับสำหรับน้องหมาแล้วก็อาจจะมีกระเป๋ามีตะกร้าสำหรับน้องแมวนะครับและสุดท้ายเลยที่หมออยากฝากไว้ในกรณีที่พาน้องหมาน้องแมวมาพบหมอก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะมีธุระนะครับแล้วก็ฝากคนอื่นมาแทนนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือในเรื่องของการวินิจฉัยโรคนั้นเนี่ยคุณหมอทุกท่านนะครับจะเริ่มต้นด้วยการซักประวัติก่อนเพราะฉะนั้นหมอขอให้เป็นคนที่พามาเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ที่เห็นอาการชัดเจนนะครับขอให้เป็นคนที่เลี้ยงเขาหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามหมอได้ว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเป็นอย่างไรเป็นมากี่วันเห็นอะไรบ้างนะเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้หมอเนี่ยนะครับค่อยๆวินิจฉัยโรคแล้วก็สามารถหาสาเหตุของโรคนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่พามานี่ไม่ทราบอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอำนาจของการตัดสินใจในเรื่องของการรักษาเลยเช่นจะรักษาไหมจะต้องนอนโรงพยาบาลไหมจะหมอขออนุญาตตรวจเลือดได้ไหมเอ็กซเรย์หรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยโรคมันจะต้องทำตามขั้นตอนก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เป็นคนที่ทราบประวัตินะครับรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับน้องหมาประวัติวัคซีนนะครับรายละเอียดต่างๆของน้องหมาต้องเตรียมมาให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนการถ่ายพยาธิการป้องกันแพ้หัวใจนะครับเคยใช้ยาอะไรตัวไหนเคยใช้ยาตัวไหนมาก่อนนะครับเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับอาจจะต้องแจ้งคุณหมอให้ทราบเพราะฉะนั้นคนที่พามาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องหมาน้องแมวนะครับมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี่แหละครับคือข้อมูลนะครับหรือว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่จะพาน้องหมาน้องแมวมาพบคุณหมอนะครับซึ่งเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่สำคัญมากๆหลายคนละเลยนะครับทำให้การรักษาโรคอาจจะไม่ได้ผล 100% นะครับแต่ว่าถ้าทำตามที่หมอแนะนำไปนะครับหมอรับรองเลยว่าการวินิจฉัยโรคแล้วก็การรักษาโรคที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะทำให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้น้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยหายจากอาการป่วยได้อย่างเร็ววันครับสำหรับวันนี้นะครับหมอคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ